สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกำลังใจจากเพื่อนพยาบาลหลังได้รับข่าวเศร้าสามีจากไปเพราะโควิดขณะที่ตัวเองตั้งครรภ์และติดเชื้อเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความหดหู่และสะเทือนใจชาวโซเชียลเป็นอย่างมากเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพตนเองขณะสวมชุด PPE กอดเพื่อนร่วมวิชาชีพที่อยู่ในชุดคนไข้และตั้งครรภ์6เดือนบนเตียงรักษาผู้ป่วยโควิดหลังได้รับข่าวการจากไปของสามีเพราะเชื้อโควิดเมื่อวันที่6สิงหาคมผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อพยาบาลหมูได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความว่ากอดนี้มาจากใจจริงๆนะเขาอยากดึงความรู้สึกที่มันแย่ออกมาจากแกให้หมดเขาอยากจะบอกกับแกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเขาขอโทษจริงๆเขาพยายามทำทุกอย่างแล้วจริงๆต่อจากนี้ไปแกต้องคิดถึงลูกให้มากๆนะเพื่อนกินข้าวให้เยอะขึ้นด้วยพักผ่อนให้เพียงพอห้ามหลับๆตื่นๆเข้าใจไหมรักนะขอบคุณที่เข้มแข็งสัญญาว่าหันมาเมื่อไหร่ก็จะเจอถ้าต้องการความช่วยเหลือเพียงแค่บอกเขาจะอยู่ตรงนี้และล่าสุดวันที่7สิงหาคมทางด้านพยาบาลผู้สูญเสียก็ได้โพสต์ภาพคู่ของตนเองและสามีที่จากไปพร้อมกับระบุข้อความว่าคิดถึงที่สุดเลยรู้ไหมคะอยากให้เป็นแค่ความฝันพี่ไม่ต้องห่วงนะเขาจะดูแลตัวเองและลูกให้ดีรักที่สุดคิดถึงที่สุดซึ่งทั้งสองคนดังกล่าวก็มีหลายๆคนเขามาส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากบางรายก็ระบุว่าครอบครัวของเขาก็พบกับความสูญเสียเพราะเชื้อโควิดเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากมีข่าวด่วนขอบคุณค่ะ